ี่ที่บ้านแบบเนี้ยอยากกินอะไรก็เลือกซื้อเองได้ตามใจชอบแถมของสดด้วยของดีด้วยประหยัดด้วยเร่งไฟหน่อยสินุนี่เร่งแล้วนี่ที่มาประมาณนี้ป่ะพองเล่นดนตรีด้วยดีไหนๆก็ไหนๆก็จะได้มีอาหารไงร้านอาหารทุกอย่างมีอาหารมีดนตรีสุดมากเหมือนร้านจิ้มจุ่มอยากได้เด็กเสิร์ฟแบบบิกินี่เสิร์ฟป่ะแล้วก็ยกไฟหนูหนูรอเล่นเดี๋ยวนี้มาพอกินได้ดีกว่ามาเปิดร้อนหรือเปล่าเดี๋ยวเรามันเดือดอีกนิดนึงไหมอ่ะได้เดี๋ยวเรียนได้มีดนตรีมีอะไรคอมั้ยอ้าวหยุดเล่นทำไมอ่ะนี่เราจะกินยังไงเราโอ้ก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวกินเผื่อไงคงก็เล่นดูสิไม่เอาหิวจะตายแล้วยังไม่ทันกินเลยเอาเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวโอ้โหลูกชงลูกชิ้นเต็มย่างเหรอจะกินข้าวไปเลยตลกเลยเร็วๆก็ใส่ทีใส่เข้าไปในไข่เอาไปนำก่อนพี่มีนุ่มก่อนเลยเดี๋ยวเอาขอแล้วนี่กินอย่างนี้มันต้องกินแบบจัดๆแบบไทยสไตล์ไทยสไตล์สุกี้ไทยสไตล์ยาเป็นยังไงเป็ดเป็ดตึ๊บเผ็ดเผ็ดเผ็ดลงมาเยอะๆเปิดสุกี้ต้มยำอุ้ยนู้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 ทำอะไรเนี่ยใส่พริกทำไมเนี่ยอ๋อใส่พริกให้มันเค็มก็ใส่พริกให้มันเผ็ดนะดิเออไอ้นู้นแล้วไม่ควรกินเผ็ดเข้าใจป่ะทำไมการกินเผ็ดมันเป็นต้นเหตุของโรคหลายๆโรคโรคกระเพาะข้าวก่อนปวดท้องเนี่ยแล้วยังจะกินอีกไม่เอามาแลกกันเลยนี่ถ้าเกิดมีลูกแล้วเกิดแกตายขึ้นมาเนี่ยลูกก็จะกำพร้าพ่อเข้าใจไหมแล้วพอลูกไปโรงเรียนไปถามครูมาถามลูกว่าลูกเนี่ยพ่อมันตายเพราะอะไรก็พ่อมันตายเพราะกินพริกไปแผ่วไปพ่อมันตายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องคิดดูดิกินพริกตายค่ะเดี๋ยว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 ขอสิทธิเสรีภาพในการกินหน่อยได้ไหมปกตินี่ก็โดนเงินทั้งหลายทั้งปวงนี่ที่โดนทำงานมาโดนยึดไปหมดเลยแล้วนี่เรื่องกินยังไม่ให้กินตามอิสระตามใจอีกเผ็ดมันก็เผ็ดนิดเดียวคนไทยกินพริกกินน้ำพริกกันมาตั้งแต่สมัยไหนฮะวิตามินซีเข้าใจไหมหนูโอ้ยน่าแล้วบอกไม่ให้กินพริกพี่เขาอุตส่าห์เป็นของตัวเองนะกินข้าวเม็ดเดียวเม็ดหนึ่งก็ได้เม็ดเดียวพักนี่ของทั้งหมดเลยมาพริกเม็ดหนึ่งพริกเม็ดหนึ่งไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่นี่มันคนเดียวอ่ะหนูอย่าต่อรองมากเลยคันคันหนูจะกินดีๆป่ะใครมาเดินผ่านหน้าบ้านไม่รู้เหมือนกันทำไงทำไงไม่เห็นเหรอโห้ยสงสัยตาฝาดอ่ะเฮ้ยกินหมดเลยเก่งที่สุดเลยกินอีกเนาะกินผักเยอะๆเนี่ยจะได้แข็งแรงนี่ดูเหมือนพี่นุ้ยพี่นุ้ยตัวใหญ่เพราะพี่นุ้ยกินผักเยอะใช่ไหมคะพี่นุ้ยเดี๋ยวกินพริกด้วยโอ้แต่อยากกินพริกด้วยขอบคุณครับเป็นสูตรช่วยไม่ได้จริงๆนะคะโอ้ยกินนี่มากินกุ้งไม่มีใครกินกุ้งเลยอ่ะน่ากินพริกอ่ะโอ้ยน่ากินนะลูกชิ้นนี่น่ากินจังเลยอ่ะลูกชิ้นเนี่ยไม่เห็นเลยอะไรอ่ะไม่เห็นเลยโอ้มาตีอะไรเนี่ยเอาใส่กลับเข้าไปทำไมอีกแล้วไม่ยอมกินผักอีกแล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรช่วยบอกให้กินผักกินผักทำไมถึงไม่ยอมกินผักกินผักเนี่ยมันดีต่อสุขภาพรู้ไหมดูอย่างพี่แน่สิเขายังไม่ห่วงพี่นุ้เลยเพราะพี่นุ้เนี่ยเป็นโรคกระเพาะกินพี่กินก็ไปว่านี่เป็นโรคกระเพาะนี่โชคดูสาวหวังดีทำไมโทไม่เห็นความสนใจของโชคเลยก็พี่นุ้เขาเป็นโรคกระเพาะนี่ไม่ได้เป็นไงก็ไม่อยากกินผักไม่ชอบกินผักจะมาบังคับอะไรเขาเนี่ยแล้วถ้าแก่ตัวไปเป็นโรคอะไรขึ้นมาจะทำยังไงทั้งมันทั้งมันได้ไงอ่ะไม่สนใจเลยใช่ป่าวว่าโชคจะห่วงอะไรกินเข้าไปเลยนะสรุปว่าจะให้เขากินผักให้ได้ใช่ไหมใช่โอเคงั้นวันนี้เราเลิกกันเลิกเฉพาะมือนี้แหละมีที่ไหนเลิกเฉพาะมือนี้ก็มือนี้เลิกกันก่อนอยากกินอะไรก็กินแต่พอกินเสร็จเราค่อยกลับมาดีกันไงจะกินไหมผักจะกินไหมน้องใช้กระลมจะกินหรือเปล่าอ๋อนี่จะเลิกปะคู่นี้นี่พอแล้วนี่เลิกเถียงกันเป็นเด็กเป็นเล็กแบบนี้พี่เหอะถึงมือกินผักนั่นแหละไม่ไหวเลยเราก็หัดกินผักบ้างส่วนเชิญก็แบบเลือกผักที่มันกินง่ายๆหน่อยแบบนี้ก็ได้เป็นแฟนกันรักกันมันก็ต้องดูเอ้ยเอาอยู่ให้มันดีๆนะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ว่าแบบมาทะเลาะทะเลาะอะไรอย่างงี้นี่ต้องรักกันนี่มากินด้วยกันนี่นี่ดูตัวอย่างดูตัวอย่างนี่อ้ามนี่อุ้ยกินไม่ได้เลยหมูนี่หมูเป็นหมูชั้นดีเป็นหมูชั้นดีจากเมืองฟุกุโอกะนะเมืองฟุกุโอกะที่ประเทศอะไรอ่ะ
เนปาลอยู่ที่เนปาลเหรอก็ซื้อตลาดทั่วไปเฉพาะชิ้นนี้เฉพาะชิ้นนี้ลุกซื้อมาให้เนตเลยจิ้มด้วยแหมให้กินจุดๆโอ้ยจิ้มด้วยจิ้มน้ำจิ้มสกปรกนะเนี่ยเล่นอะไรอันนี้คือสวีทเหรอหรือไงสวีทสวีทแบบฟิวๆแหมกินอร่อยหมูโกกะหมูโกกะพี่พร้อมไหมพี่โอ้ยหมูยุ้ยนี่เป็นวิธีการทำหมูบดเคยเห็นไหมเออหมูชิ้นเนี่ยเราทำหมูบดได้เนาะมันร้อนขนาดนี้มาให้กินได้ยังไงเนี่ยถ้าเกิดทันนับเพดานเพดานลวกขึ้นมาเนี่ยทำไงขอให้กินเพดานปากเพดานมันลวกแกให้กินร้อนร้อนใช่ไหมได้นี่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 มาอ้าปากอยู่นี่เลยโอ้ยเป็นยังไงล่ะโอ้ยสวีทสุดๆเลยอ่ะเป็นอะไรที่สวีทแล้วร้อนแรงมากเลยอะเป็นความรักที่แบบว่าฮอตฮอตอะฮอตฮอตแบบร้อนไหมร้อนไหมเอาน้ำไหมเอาน้ำหน่อยเอาน้ำไปก่อนโอ้ยขมาสองคนดีนะโอ้ยแล้วดูดิตัวเราสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้ยอมแพ้ตัวเราสู้ไม่ได้เราไม่ให้ทองกินผักแล้วกินไปเราไม่ให้กินผักแล้วเอ้ยคุณรักชักศอกของเธอ